นักดนตรีที่คุณชักกี้ชื่นชมมากที่สุดเนี่ยเป็นใครบ้างมีไหมโอ้โหอันนี้มีเลยครับแล้วผมคิดว่านักดนตรีท่านนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ผมชื่นชมคนเดียวคนไทยทั้งชาติก็ต้องชื่นชมคนในโลกนี้เกิดมาก็ต้องชื่นชมเพราะท่านคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่เก่งมากเก่งจนไปเล่นที่ออสเตรียทุกคนยืนตบมือให้และยอมรับในฝีมือของท่านพระองค์ทรงกีตาร์เหมือนกันใช่ไหมครับท่านทรงเป็นนักดนตรีและทรงแซกซึ่งอันนี้เนี่ยท่านเป็นศิลปินถ้าในความรู้สึกของผมแล้วเนี่ยคำว่าดนตรีไม่จำเป็นจะต้องเครื่องมือชิ้นใดชิ้นหนึ่งและสไตล์ใดสไตล์ซึ่งผมเคารพท่านมากแล้วก็ท่านเองเนี่ยให้ผมได้มีความกำลังใจที่จะเป็นคนคนหนึ่งที่ไปยืนอยู่ในสากลและให้เขายอมรับผมมีท่านอยู่ในใจผมเสมอและผมก็จะต่อสู้อันนี้เหมือนกับคำว่า imagine ในสิ่งที่ผมผมเห็นด้วยกับคุณชักกี้นะฮะเห็นด้วยอย่างมากแล้วคิดว่าเราชาวไทยทั้งชาติคงจะเห็นด้วยกับความปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของดนตรี